หรัฐหลอนบินขับไล่สอยบอลลูนจีนผวาเป็นสารเคมีและขนก๊าซต้องห้ามรัสเซียสุดท้ายโป๊ะความจริงแค่บอลลูนอุตุของเอกชนจากกรณีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวซินหัวของจีนได้รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าจีนไม่พอใจและคัดค้านอย่างหนักกรณีสหรัฐใช้กำลังโจมตีบอลลูนพลเรือนไร้คนขับของจีนข้อแถลงระบุว่าหลังจากฝ่ายจีนทำการตรวจสอบแล้วได้แจ้งกับฝ่ายสหรัฐหลายครั้งว่าบอลลูนนั้นเป็นบอลลูนพลเรือนพร้อมกับมีการแจ้งว่าการที่บอลลูนดังกล่าวเข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับมีการกล่าวว่าฝ่ายจีนได้มีการเรียกร้องขอสหรัฐอย่างชัดเจนให้สหรัฐจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสมด้วยท่าทีที่สงบเป็นมืออาชีพและมีความยับยั้งชั่งใจเมื่อวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องว่าบอลลูนพลเรือนลำดังกล่าวนั้นใช้เพื่อการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักคืองานด้านอุตุนิยมวิทยาซึ่งบอลลูนได้รับผลกระทบจากลมตะวันตกบวกกับมีสมรรถภาพการควบคุมทิศทางที่จำกัดซึ่งเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางที่วางแผนไว้ต่อมาบล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยบอกว่าจากกรณีโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าบอลลูนจีนบริษัทพลเรือนที่ใช้สำหรับการวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักด้านอุตุนิยมวิทยาได้รับผลกระทบจากกระแสลมจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและด้วยความสามารถในการบังคับทิศทางด้วยตนเองที่จำกัดบอลลูนอุตุนิยมวิทยาจึงเปลี่ยนเบนทิศทางไปจากเส้นทางที่วางแผนไว้เข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐเป็นเหตุสุดวิสัยเดบอลลูนอ้อมขั้วโลกเหนือไปโผล่เหนือท้องฟ้าสหรัฐในรัฐทางตอนเหนือไล่มาถึงตอนกลางที่เป็นสถานที่เก็บหัวรบนิวเคลียร์ที่ปัจจุบันทยอยหมดอายุไปแล้วนั้นทำให้กองทัพและรัฐบาลสหรัฐหลอนมากพลตรีเดวิดสตาร์เคนเบิร์กทหารนอกราชการอดีตหัวหน้าเฉพาะกิจระเบิดของคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงสั้นหรือว่า EMP ของกระทรวงกลาโหมระบุกับวอชิงตันเอ็กซ์เซมินเนอร์ว่าเป็นไปได้มากที่สุดเป็นการส่งข้อความเชิงกลยุทธ์ไปยังสหรัฐบอลลูนจีนอาจส่งอุปกรณ์ EMP นิวเคลียร์ที่จะทำลายโครงข่ายไฟฟ้าของสหรัฐเห็นได้ชัดว่าเป็นการกระทำที่ยั่วยุและก้าวร้าวและยังมีข่าวลือสารพัดทางโซเชียลว่าบอลลูนของจีนกำลังขนส่งก๊าซต้องห้ามของรัสเซียไปยังสหรัฐก็สร้างความเครียดให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่ถูกสมาชิกสภาคองเกรสกดดันให้ใช้อาวุธยิงบอลลูนจีนให้ตกลงมาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และลูกชายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์โวยวายว่าผู้นำสหรัฐที่ไม่ยอมยิงบอลลูนจีนให้ตกโดยพวกเขาสนับสนุนให้พลเมืองอเมริกันในมอนทานาลงมือจัดการยิงเองด้วยปืนไรเฟิลหรือขีปนาวุธเนื่องจากกฎหมายสหรัฐให้พลเมืองสามารถครอบครองขีปนาวุธได้ประธานาธิบดีเซเลนสกีผู้นำยูเครนเรียกร้องให้กองทัพและรัฐบาลสหรัฐใช้ขีปนาวุธยิงบอลลูนของจีนให้ตกเพราะทำให้กระแสข่าวไปอยู่ที่บอลลูนของจีนและไม่มีใครสนใจยูเครนกันบ้างเลยพลเอกแพทไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าบอลลูนจีนเดินทางในระดับความสูงเหนือการจราจรทางอากาศเชิงพาณิชย์ราว 66,000 ฟุตและไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางทหารหรือผู้คนภาคพื้นดินกลาโหมสหรัฐมีความวิตกกังวลว่าการยิงบอลลูนจีนตกลงมานั้นจะเกิดอันตรายจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐเองที่อาจจะถูกแจมสัญญาณจนม้วนลงมาโจมตีอาคารบ้านเรือนเพราะไม่เคยใช้ยิงป้องกันประเทศจริงสักครั้งเดียวมีแต่ผลิตส่งขายชาติอื่นและบอกว่าเป็นอาวุธเทพเท่านั้นและกลัวสารเคมีในบอลลูนก็ไม่รู้ว่าเป็นแก๊สชนิดใดเนื่องจากบอลลูนมีขนาดใหญ่มากกองทัพสหรัฐจึงได้รับคำสั่งว่าห้ามยิงบอลลูนขนาดที่ลอยอยู่บนบกเพราะหลอนว่าเศษซากที่ตกลงมาอาจเป็นอันตรายต่อพลเรือนที่อยู่บนพื้นดินองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า FAA กระทรวงการขนส่งได้มีการประกาศปิดสนามบิน3แห่งและปิดน่านฟ้าในบางส่วนของนอร์ทและเซาท์แคโรไลนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติสื่อ Associated Press รายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566กองทัพสหรัฐพยายามที่จะส่งเครื่องบินขับไล่มหาเทพแพ้นกหลายลำบินวนรอบบอลลูนเพื่อให้เกิดแรงผลักดันอากาศ
ค่อยๆผลักดันบอลลูนของจีนให้บินออกจากบนบกไปนอกชายฝั่งยังมหาสมุทรแอตแลนติกจากนั้นใช้จรวดมิสไซล์ยิงใส่บอลลูนทำให้เศษตกลงสู่พื้นโลกนอกชายฝั่งแคโรไลนาและกำลังดำเนินการกู้ซากบอลลูนขึ้นจากน้ำนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอ้างว่าเลื่อนการเดินทางเยือนจีนกำหนดการในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยอ้างเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดกระทรวงต่างประเทศจีนแฉว่าจีนไม่เคยเชิญสหรัฐให้ไปเยือนและแผนการเดินทางดังกล่าวของสหรัฐไม่เคยประกาศให้จีนรับทราบอย่างเป็นทางการสรุปสหรัฐล้อนบอลลูนจีนไปเองนานราว1สัปดาห์และไม่กล้าสอยตกเพราะกลัวแก๊สสารพิษนิวเคลียร์จากบอลลูนและเจ้าหนี้จีนก็ไม่เคยเชิญลูกหนี้สหรัฐไปเยือนไม่รู้ว่านัดกับใครอยากจะมาก็มาไม่มาก็เอาที่สบายใจไม่ได้สำคัญอะไรกับจีนว่าแต่ค่าเสียหายชดใช้บอลลูนอุตุนิยมวิทยาวิจัยของบริษัทเอกชนจีนที่ถูกกลาโหมสหรัฐยิงตกลงมานี้คงต้องบวกเข้าไปในยอดหนี้เดิมแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663